อร์ดมอเตอร์ได้ประกาศนะคะคุณผู้ชมคะว่าจะมีการเข้ามาลงทุนในตลาดของรถยนต์ EV หรือว่ารถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นทีเดียวถึง2เท่าตัวนะคะในตลอดช่วง5ปีข้างหน้านี้นับว่าเป็นงบเงินลงทุนกว่า 29,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของทางฟอร์ดนะคะเพราะว่าเขาเห็นเทรนด์การเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกเลยที่มันเติบโตอย่างก้าวกระโดดทีเดียวถึงแม้ว่าในช่วงไตรมาสที่4ของปีที่แล้วนะคะต้องยอมรับค่ะว่าฟอร์ดผลงานไม่ค่อยดีนักนะคะมียอดขาดทุนถึงกว่า 2,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐทีเดียวค่ะฟอร์ดมอเตอร์บริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาวางแผนจะลงทุนในแผนกยานยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือว่า EV และเทคโนโลยีไร้คนขับเพิ่ม2เท่าหรือประมาณ 870,000 ล้านบาทค่ะภายในปี2568ถึงแม้ว่าผลประกอบการไตรมาสที่4ของปีที่แล้วจะขาดทุนกว่า 2,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ตามนะคะโดยที่ในเงินจำนวนนี้ค่ะฟอร์ดเขาจะเข้าไปลงทุนประมาณ 22,000 ล้านดอลลาร์ในการผลิตรถ EV ซึ่งนับว่าเป็นจำนวนที่มากกว่าแผนการเดิมเกือบ2เท่าตัวทีเดียวค่ะนอกจากนี้ยังมีการจัดสรรเตรียมเงินลงทุนอีกประมาณ 7,000 ล้านดอลลาร์ด้วยนะคะในการไปพัฒนาเทคโนโลยีไร้คนขับจากแผนการเดิมที่ตอนแรกวางเอาไว้จะลงทุนเพียงแค่ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองมาดูทางฝ้าของคุณจิมฟารีประธานเจ้าหน้าที่บริหารของฟอร์ดกันบ้างค่ะเขาบอกว่าตอนนี้บริษัทกำลังเร่งแผนเทคโนโลยีในอนาคตทั้งหมดนี่ก็รวมไปถึงการเพิ่มความจุแบตเตอรี่ด้วยหลังจากที่บริษัทเห็นยอดขายรถ EV ทั่วโลกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเลยโดยเฉพาะในจีนขณะที่เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมารถยนต์ที่ขายได้ในยุโรปทุก1ใน10คันก็เป็นรถ EV เช่นกันด้านคุณจอห์นลอว์เลอร์ที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของฟอร์ดบอกว่ารถ EV ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นรวดเร็วต่อเนื่องเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับลูกค้าเชิงพาณิชย์เพราะฉะนั้นฟอร์ดก็เลยต้องการจะตอกย้ำให้ชัดเจนค่ะว่าบริษัทจะเอาจริงเอาจังกับลูกค้ากลุ่มนี้เห็นแบบนี้แล้วชัดเจนนะคะว่าการผลิตรถยนต์ EV มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะสวนทางกับรถยนต์เพราะว่าฟอร์ดยังเปิดเผยด้วยค่ะว่าปัญหาขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกอาจจะทำให้บริษัทผลิตรถยนต์ลดลง 10% จนถึง 20% ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ค่ะ